ัสดีนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมานั่งร้านกาแฟเช่นเดิมนะคะเราก็จะมีความสุขช่วงพักเบรกนะคะ Take a break with me นะคะก็ Hi everyone thank you for watching my video have a nice day นะคะ today have a yellow rose so beautiful วันนี้ก็จะมีกุหลาบสวยๆนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระนะคะเจ้าของร้านก็จะซื้อกุหลาบมาไหว้พระแล้วก็จะเอามาจัดแจกันให้วางไว้ที่โต๊ะด้วยนะคะก็จะสีสวยๆสีเหลืองวันนี้เราก็จะมีเมนูใหม่แนะนำนะคะก็คือนี่เลยชบาร้อนชาไทยร้อนนะคะไม่ใช่ชบาร้อนเป็นชาไทยร้อนนะคะแล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยนะคะก็ดอกอย่างนี้นะคะก็เก๋ๆก็ให้ดูดอกไม้สวยๆนะคะแต่ว่าหน้ารัดไม่สวยนะคะเพราะว่าหน้าเกือบจะสดอันนี้ก็ขอมีความสุขในทุกๆวันขอให้เพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันนะคะ1วันเรามีความสุข1ชั่วโมงในการพักเบรกพักทานอาหารเที่ยงนะคะก็รัดก็จะพาเพื่อนๆมาดื่มกาแฟเราจะกินกาแฟร้อนเนาะแล้วก็อเมริกาโน่ที่ไม่หวานเพราะเราต้องการที่จะลดน้ำหนักจะเป็นแบบนี้นะคะดอกไม้สวยๆ เดี๋ยวรัฐก็จะพาเพื่อนๆมาชิมชาไทยกันเลยนะคะไปเจอกันเลยค่ะเดี๋ยวพาชิมชาไทยนะคะวันนี้หน้าตาชาไทยก็จะวาดด้วยดอกชมาสวยๆนะคะแล้วก็จะมีกุหลาบสีเหลืองแต่งนิดนึงนะคะวันนี้สวยๆอันนี้ชาไทยนะคะเราสั่งแบบไม่หวานนะคะเพราะเราต้องการที่จะควบคุมน้ำหนักเนาะช่วงนี้เราก็เป้าหมายต่อไปเราก็จะ60แล้วก็55กิโลนะคะถ้าเราทำแบบนี้สัก3เดือนก็คิดว่าเราน่าจะทำได้นะคะตามเป้าหมายเพราะว่ากินข้าววันละ1ทัพพีนะคะเน้นย้ำกินข้าววันละ1ทัพพีก็อันนี้จะเป็นชาไทยคู่กันกับดอกไม้วันนี้นะคะเป็นดอกสีเหลืองๆเห็นไหมคะกุหลาบสีเหลืองสวยๆนะคะสวยๆให้เพื่อนดูใกล้ๆนะคะก็จะทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาช่วงนี้วันนี้ก็อากาศร้อนนะคะก็เป็นการทานกาแฟมื้อเที่ยงเราก็จะกลับไปทำงานดอกไม้สวยๆฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นเดือนแห่งวาเลนไทน์นะคะดอกไม้นี่จะมีทุกวันพระนะคะก็จะมีสตอรี่เรื่องดอกไม้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆมาชิมนะคะอันดับที่1ถ้าเราสั่งบอกว่าไม่หวานแล้วทำหวานเราก็จะบอกทางร้านไปทันทีนะคะหอมมากอร่อยมากนะคะเพื่อนๆลองเมนูนี้ได้นะคะชาไทยไม่หวานนะคะโอเคเหมาะกับสุขภาพร้อนกลิ่นหอมของชาไทยจะขึ้นจมูกหอมๆมากนะคะเป็นเมนูร้อนที่นี่ก็จะถูกๆนะคะก็จะ30บาทนะคะเป็นเมนูร้อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะขอชิมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็จะชิมไปพร้อมกับรัฐนะคะก็จะขอให้เพื่อนๆมีความสุขไปทุกๆวันรัฐก็ขอส่งมอบวิดีโอแห่งความสุขนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะใครที่เจอทุกข์บ้างอกหักบ้างไม่สมหวังหรือช่วงนี้ก็เศรษฐกิจแบบนี้เนาะก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะแบบนี้นะคะอร่อยมากนะคะจะเป็นต่อไปจะเป็นเมนูใหม่แต่เราจะค่อนข้างที่ไม่ค่อยอยากกินนมเดี๋ยวเราก็ค่อยถ้าเรากิน2แก้วนี้เราก็ต้องวิ่งให้ได้5กิโลนะคะไม่เดินเราต้องวิ่งเอาที่สวนลุมนะคะเพื่อเราจะต้องการลดน้ำหนักวันนี้บรรยากาศในร้านไม่ค่อยมีเสียงรถเหมือนเมื่อวานนะคะสวัสดีวันพระนะคะวันนี้สำหรับชาวไทยเรานะคะวัน
นี้ก็ไหว้กล้วยเราจะได้ขอพรการงานเราจะได้ช่วยกล้วยคิดสิ่งใดปัญหาอุปสรรคก็จะผ่านพ้นไปแบบกล้วยกล้วยวันนี้เราไหว้กล้วยจริงค่ะเราไหว้กล้วยในมือนางเห็นเราเป็นอย่างนี้เราก็ทำสายบุญนิดนึงนะคะเอ๊ชาไทยเราใกล้หมดแล้วเดี๋ยวก็จะดื่มชาไทยไปพร้อมกันกับรัฐนะคะก็จะได้ความหวานตามที่เราต้องการเนาะเพราะว่าเราก็จะบอกว่าเอาเท่านี้เท่านี้ขีดนึงสองขีดอะไรเงี้ยตามที่เราต้องการไม่เอาค่ะหนูกินข้าวอิ่มแล้วอันนี้นะคะจะเป็นดอกไม้ที่ทางร้านจัดแจกกันเดี๋ยวรัดเอาให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะก็จะช่อหนึ่งก็จะสวยชอบมากเลยนะคะก็จะเป็นเหมือนทำให้เป็นแบบไอดอลที่เราอยากจะซื้อดอกกุหลาบมาไว้ที่ทำงานที่เราทำงานที่ห้องนะคะ work from home เดี๋ยวเราต้องรอก่อนนะคะเนี่ยค่ะดอกไม้สวยๆคู่กับชาไทยร้อนๆนะคะอากาศร้อนเราก็กินร้อนเพราะว่าเราอยากให้มันย่อยง่ายไม่อยากให้มันเย็นเนาะอีกแป๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะใกล้จะหมดเพื่อนๆก็ขอให้มีความสุขในการดื่มกาแฟไปกับรัฐนะคะเราก็จะมาทุกวันนะคะที่เราไม่ได้เข้าออฟฟิศเราก็จะนั่งแค่1ชั่วโมงเนาะแล้วเราก็กลับไปทำงานเติมพลังแล้วเราก็จะมีชีวิตชีวาในการทำงานนะคะเคลียร์ปัญหาอุปสรรคได้อย่างราบรื่นอันนี้ก็จะสวยๆนี่ดอกเล็กเขาก็จะมาใส่อุปกรณ์จากทางของร้านกาแฟเนาะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นชาไทยก็จะเหมือนเดิมก็จะมีน้ำชามาเสิร์ฟให้นะคะเพื่อนๆสนใจก็แวะมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์กาแฟแบบนี้หรือว่าชาไทยแบบนี้ใครอยากกินอะไรมาได้เลยนะคะกับ FT เนาะทั้งหลายนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้รัฐก็ดักมาก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะทักอินบ็อกซ์มาทางเพจเราได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพามาดื่มกาแฟอันแสนอร่อยอยู่ในซอยบ้านเราใกล้ๆเสน่ห์ของชาไทยสีจะสวยดีนะคะนี้สีเข้าบรรยากาศเห็นไหมคะสีเข้าบรรยากาศมากเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอร่อยจนหมดแก้วนะคะชาไทยของเราดื่มชาไทยให้อร่อยหมดแก้วแบบนี้ทำได้แบบไหนนะคะทำได้แบบนี้อร่อยหมดแก้วนะคะก็เราก็จะเริ่มหมดแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะเอาดอกกุหลาบให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะนี่ก็จะหมดแก้วเลยนะคะอร่อยจนหมดแก้วดื่มชาไทยให้อร่อยหมดแก้วนะคะก็มีความสุขไม่หวานนะคะเราก็จะดูแลสุขภาพเหมือนเดิมก็คือดื่มได้แต่เราต้องไม่หวานนะคะเหมือนที่เราดื่มกาแฟเมกาโน่ก็จะขมๆไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำผึ้งนะคะเป็นกาแฟเพียวๆผสมน้ำร้อนนะคะก็จะเป็นอเมริกาโน่นะคะคลิปวันนี้นะคะแล้วก็ขอจบคลิปด้วยรูปดอกกุหลาบสวยๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ Thank you for watching my video Have a nice day Bye bye
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ